ครับผมก็เริ่มจับเวลานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้แนะนำอุปกรณ์ชงกาแฟด้วยระบบไซฟอนตัวนี้นะครับแล้วก็แนะนำว่ามันสามารถชงครั้งเดียวได้3รูปแบบเลยแล้วก็การเตรียมตัวก่อนที่จะชงกาแฟด้วยระบบไซฟอนตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนนะครับผมก็ทำคลิปแยกออกมาต่างหากเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ให้ความร้อนตัวนี้เขาเรียกว่าไมโครเบอร์เนอร์นะครับเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้ทั้ง2คลิปเลยนะครับให้เราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรามาดูอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับก็คือตัวคีบตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้หย่อนเจ้าตัวกรองตัวนี้นะครับลงไปที่โถบนถ้าเราหย่อนนะครับไม่ใช้ตัวคีบนะครับมันค่อนข้างที่จะกะลำบากบางครั้งตัวลูกโซ่นะครับมันไม่หล่นลงไปในรูตรงนี้นะครับตัวท่อส่งน้ำนะครับแล้วก็คีบนะครับแล้วก็หย่อนเจ้าลูกโซ่ลงไปในรูนะครับง่ายๆเลยหย่อนลูกโซ่ลงไปในรูแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรับนะครับถ้าเราหย่อนลงไปมันปรับค่อนข้างที่จะยากนะครับปรับตัวกรองให้มันขนานกับตัวโถนะครับค่อนข้างที่จะยากถ้าเรามีที่คีบมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นจากนั้นเราก็ดึงลูกโซ่ตัวนี้มาให้ขอมันเกี่ยวกับท่อส่งน้ำนะครับเมื่อขอตะขอตัวนี้มันเกี่ยวกับท่อส่งน้ำเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้ที่ที่พักตรงนี้นะครับมันเป็นทั้งฝาแล้วก็เป็นที่พักได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ถัดมาก็คือไม้พายตัวนี้นะครับควรจะเป็นไม้นะครับเอาไว้คนตัวกาแฟเวลาน้ำมันลอยขึ้นมาแล้วก็ตัวผงกาแฟมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะคนกันต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เตรียมเมล็ดกาแฟนะครับให้เป็นผงใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ก็แล้วแต่เราขนาดของผงกาแฟนะครับยังไงก็ได้ถ้าละเอียดมากมันก็จะไหลลงช้าหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วแต่ความชอบบอกกันไม่ได้เลยนะครับเรื่องของขนาดกาแฟชนิดของกาแฟก็เหมือนกันปริมาณนะครับเท่ากันน้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับตรงนี้ผมเจอมาบ่อยครั้งแล้วก็น้ำจะเป็นน้ำเย็นก็ได้หรือน้ำร้อนก็ได้ถ้าน้ำร้อนน้ำตรงนี้มันก็จะเดือดเร็วแต่ถ้าน้ำเย็นก็จะใช้เวลาก็แค่นั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับซ่อมจุ่มน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็คนที่ตัวกาแฟนะครับก่อนที่จะบดเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ตัวผงของกาแฟติดที่เครื่องบดแค่นั้นเองเห็นไหมครับเครื่องบดเราก็จะมีผงกาแฟเกาะติดน้อยมากเลยตอนนี้นะครับเราก็เตรียมกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการชงกาแฟด้วยระบบไซฟอนกันอย่าลืมนะครับที่โถล่างนะครับมันจะมีที่บอกปริมาณว่าเราจะชงกี่คัพนะครับมี2คัพกับ3คัพรุ่นที่ผมซื้อมานะครับก็จะมีขนาดนี้มันมีขนาดใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเติมแค่2คัพก็พอเติมน้ำลงไปผมก็จะเติมน้ำร้อนลงไปนะครับเกิดเป็นไอนิดนึงนะครับน้ำก็จะได้ประมาณนี้ผมก็จะเริ่มทำการจุดเตานะครับเปิดแก๊สแล้วก็เปิดสวิตช์ช่วงที่รอตรงนี้เราก็สามารถลวกนะครับไปดูเขาแข่งขันมาในคู่มือไม่บอดนะครับเห็นเขาต้องลวกอุปกรณ์ตรงนี้ก่อนแล้วก็ลวกจากตรงนี้ก็ได้นะครับลวกนิดนึงนะครับเราก็จะหย่อนตัว
หวนลงไปนะครับน้ำเราเติมแค่2ขับนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงโซ่ก็ได้นะครับต้องดูก่อนว่าเราจะได้ยินเสียงโซ่หรือเปล่าก็ได้ยินเสียงโซ่ดังนิดนึงนะครับเราพยายามเอียงนิดนึงน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเดือดมาแล้วน้ำก็ขึ้นมาเลยขนาดวางแค่ไม่ให้มันสนิทนะครับเราก็วางให้มันสนิทน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะเทผงกาแฟลงไปนะครับแล้วก็ผมก็จะเลี้ยงไฟนิดนึงนะครับโดยการผ่อนไฟลงนิดนึงนะครับไม่ให้มันร้อนมากนะครับผมก็เริ่มจับเวลานะครับเราจับเวลาช้าไปห่วงที่กล้องนะครับผมก็จะหน่วงเวลาไปสัก15วิก็แล้วกันก็จับให้มันแช่นะครับแช่ไว้อยู่เราก็คนนะครับคนช่วงไหนก็ได้นะครับหรือเราจะทำตามสูตรการแข่งขันก็ได้นะครับเราจะคนช่วงไหนก็ได้ผมก็คนนิดนึงนะครับจากนั้นได้เวลาที่ต้องการเสร็จแล้วผมก็พอสปิดไว้แล้วก็ผ่อนไฟครับผมก็ประมาณนี้ต่อไปก็รอน้ำไหลลงก็แค่นั้นเองผงกาแฟผมค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับก็จะไหลช้าหน่อยพอมันเริ่มไหลลงก็คนนิดนึงนะครับคนอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับก็แล้วแต่สูตรนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับหัดใหม่ๆก็ขอให้มันได้ระบบของเขาก็พอนะครับน้ำจะไหลช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของผงกาแฟนะครับพอใกล้สิ้นสุดแล้วก็มีการดึงน้ำกาแฟลงไปอีกเรื่องของผงกาแฟนะครับก็จะมีส่วนของการดึงน้ำลงไปลงข้างล่างนะครับพยายามดึงค่อยๆดึงโถขึ้นนะครับก็เอามาพักไว้ที่ฝาตัวนี้ฝานี้มีประโยชน์นะครับก็คือเป็นที่พักของโถบนแล้วก็เวลาเก็บก็ปิดไว้ข้างบนเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับก็เสร็จแล้วครับเราก็เสิร์ฟด้วยตัวนี้เลยนะครับตัวถั่วล่างมันก็จะกลายเป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเราก็เสิร์ฟกันแบบอย่างนี้เลยนะครับเทสูงๆหน่อยตัวน้ำกาแฟจะได้โดนอากาศบ้างนะครับก็ประมาณนี้รสชาติจะมีความแตกต่างจากการดื่มด้วยการชงจากมอคคาพอตจากเครื่องล็อกที่เป็นแบบเอสเพรสโซแล้วก็จากการดริปนะครับดริปก็จะได้ความละมุนละไมอีกแบบนึงพวกเอสเพรสโซสไตล์มอคคาพอตหรือสไตล์เครื่องล็อกเนี่ยก็จะได้รสชาติเข้มข้นอีกแบบนึงตัวนี้มันจะเป็นแตกต่างจาก2แบบนั้นไปเลยนะครับจะมีความจางๆได้รสชาติของกาแฟไม่หนักมากจนเกินไปนะครับแต่ได้กลิ่นของสิ่งที่มันเขียนไว้ที่ข้างซองได้ออกมาเด่นชัดกว่าการดริปการใช้เอพิโซแบบมอคคาพอตหรือแบบเครื่องล็อกที่ผมเคยนำเสนอไปแล้วนะครับตัวนี้จะดึงรสชาติออกมาที่แตกต่างจากคนอื่นไปเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามเดี๋ยวดูวิธีการนำไปใช้กับสัดส่วนของเมล็ดกาแฟต่างๆมันจะมีความแตกต่างกันนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องค้นหาในการดื่มกาแฟนะครับว่าเราต้องการขนาดนี้กับเครื่องชงแบบไหนกับยี่ห้อของกาแฟนี่ก็แตกต่างกันนะครับก็คอยติดตามกันไปนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ